ต้องบอกเลยค่ะวันนี้จะมาพาไปใส่นะคะแต่ว่าให้ดูก่อนนะคะตัวนี้คือมอเตอร์บัตเลต72โวลต์นะคะ 5,000 วัตต์ค่ะพันขดลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะตัวนี้แฮนด์เมคนะคะงานมือทั้งหมดเลยนะรายละเอียดเข้าไปดูในไลฟ์สดนะคะช่างทองพันให้ดูแบบสดๆเลยนะเส้นต่อเส้นเลยนะคะอยากรู้ว่าใส่ลวดเยอะแค่ไหนก็ต้องตามไปดูค่ะไปเราไปประกอบกันเลยค่ะใกล้ถึงนาทีสำคัญแล้วค่ะประกอบแบบนี้เลยนะคะให้เขาเข้าทีเดียวนะคะอย่าให้เขาเอียงนะข้อมือเนี่ยแข็งๆนะคะเห็นไหมคะบ๊อบเลยเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาทากาวแล้วก็มาใส่ฝาหน้าตัวนี้กันนะคะโอเคเดี๋ยวมาทำความสะอาดตัวฝาก่อนนะคะทำแบบนี้เลยคือทำความสะอาดกาวเก่านะคะออกให้หมดนะคะเพื่อเราจะได้ยิงซิลิโคนกาวใหม่นะคะส่วนซิลิโคนจะใส่เยอะใส่น้อยแค่ไหนก็ดูตามเนื้อคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวช่างทองทำความสะอาดก่อนค่ะทำแบบนี้เลยนะนี่ค่ะเราก็บีบซิลิโคนนะคะเราก็ต้องใช้นิ้วแบบนี้นะคะช่างทองจะใช้แบบนี้นะคะจะทำแบบนี้ถนัดแบบนี้นะคะก็คือทานะคะทาให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้แต่ต้องทานะคะเนาะต้องใช้นะซิลิโคนนี้สำคัญมากทาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยมาประกอบเข้าไปนะคะร้อยสายไฟเข้าไปเนาะพอเราทากาวซิลิโคนเสร็จแล้วก็ให้เราร้อยสายไฟเลยนะคะแบบนี้นะคะสายนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าเขา 5,000 วัตต์นะตัวนี้นะคะเป็นสายเดิมนะคะสายเดิมใช้สายชุดเดิมสังเกตจากนิ้วช่างทองได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าเขาสายใหญ่มากนะคะตัวนี้วัดเขาเยอะนะคะทุกคนใหญ่กว่านิ้วโป้งอีกประกอบแล้วจ้าตัวนี้72โวลต์ 5,000 วัตต์ประกอบแล้วเดี๋ยวจะมาลองล้อหมุนกันแล้วนะคะอุ้ยขอโทษค่ะก็กดลงไปเลยนะคะกดลงไปแบบนี้นะให้เขาดังกรบเลยนะคะโอเคค่อยๆกดนะคะค่ะเราก็เตรียมน็อตให้พบให้ครบนะคะเราก็ขันเข้าไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ตรงปกนะคะเมียช่างพามาดูวิธีประกอบมอเตอร์บัตเลตนะคะเทคนิคอยู่ตรงข้อมือต้องแข็งนะคะตอนประกอบนะเพราะว่ามันต้องห้ามเอียงนะคะทุกคนดูคลิปนี้ก็จะเข้าใจมากขึ้นใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เมียช่างด้วยนะคะเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลจะมีคลิปรวมคลิปเต็มให้นะคะใครชมคลิปนี้แล้วก็รอชมคลิปเต็มได้เลยจ้า